สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเลขนำโชคจากราศีนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับก็เป็นประจำทุกครั้งนะครับหลังจากที่ลอตเตอรี่ที่ออกไปผมจะต้องมาอัปเดตตัวเลขที่ออกไปแล้วก็นำตัวเลขในงวดใหม่มาให้นะครับงวดที่ผ่านมาเมื่อวานนะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมนะครับก็วันนี้ผมมาอัดรายการวันจันทร์ที่3นะครับก็ถือว่ามาอ่านรายการหลังนะครับที่เลขออกไป1วันเพื่อจะมาคุยถึงตัวเลขที่ออกมารวมถึงได้นำตัวเลขในงวดวันที่16พฤษภามาฝากด้วยเพราะว่าในวันที่6พฤษภานี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องเหมือนกันเพราะว่าวันที่16เนี่ยตรงกับวันอาทิตย์ด้วยนะครับก็อยู่ในเดือนพฤษภาด้วยมีโอกาสที่เลขคล้ายๆเดิมนะครับแล้วหรือเลขในผังที่เป็นเลขที่เราได้มีการให้ไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีโอกาสที่จะมาอย่างต่อเนื่องเลยที่สำคัญนะครับผมให้นะครับตัวเลขนะครับติดการถูกติดการมา4งวดแล้วนะครับงวดที่16พฤษภาจะเป็นงวดที่5ต้องมาลุ้นกันว่าจะทำลายสถิติเดิมได้ไหมนะครับที่เข้ามา4งวดติดต่อกันแล้วก็จะทำลายเป็นถึงงวดที่5เพราะคราวก่อนพอถึงงวดที่5นี้หลุดไปต้องมาเริ่มนับ1กันใหม่แต่คราวนี้นี่เรามีความหวังนะครับเพราะว่าเลขผมดูในงวดวันที่16พฤษภาคมแล้วเป็นเลขที่มีพลังสูงทีเดียวนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปคุยถึงวันที่16พฤษภาคมเรามาดูในงวดของวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับจากผังนะครับตัวเลขที่ผมให้ไว้นะครับก็ถือว่าได้2เด้งเลยรอคอยมาหลายงวดแล้วนะปกติได้มาทีละเด้งทีละเด้งงวดที่แล้วได้2เด้งนะครับเพราะว่าอยู่ในช่องทีเด็ดนะครับ1872ให้3คู่เข้า2ใน3คู่ฉะนั้นถ้าใครเอาเลขในช่องทีเด็ดไปลงทุนเนี่ยมีโชคได้แน่นอนเพราะว่าทีเด็ดก็หมายถึงว่าสุดยอดนะสุดยอดก็หมายถึงเลขที่เราเน้นมากๆเลยเป็นเลขเด่นจาก30ชุดเราคัดเหลือแค่3คู่แล้วคัดได้เหมาะเจาะมากเลยนะครับออกนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่2พฤษภาเรามาทวนนิดนึงเลขท้าย2ตัวออก18เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ออก272นะครับก็ถือว่าเข้าเลขคู่นี้นะครับ18นะครับ18 18นะครับ72นะครับแล้วก็ให้นะครับวิ่งรูด1นะครับท่านที่บางคนก็รูด8ข้างล่างก็ถือว่าโอเคอยู่1881เพราะว่าเราวางทิศไปถูกต้องเราเน้นเลขที่เรามักจะมาบ่อยๆก็คือทิศใต้หรือข้างล่างเน้นที่เลข8แล้วก็เลข1ดาวเจ้าเลิกไปจับกับทิศข้างล่างพอดีเหมาะเจาะมาก1881นะครับแล้วก็ข้างบน72นะครับก็เป็นเลขที่ผมก็ตามมาหลายงวดแล้วเหมือนกันเป็นเลขเลข7เป็นเลขพญานาคเลข2เป็นถือว่าเป็นเลขปู่ย่าพญานาคนะครับ2พระองค์นะครับก็ได้72มานะครับถือว่าอันนี้คือผังที่ผมให้นะครับที่ผังนี้ปรากฏอยู่ในคลิปเลขนำโชคโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีด้วยนะหลายท่านลองเปิดย้อนดูนะว่าผังนี้อยู่ในผังนั้นนะครับถือว่าในท่านที่ดูในโค้งสุดท้ายตอนนี้ 55,000 วิวหลายท่านถ้านำเลขในผังผมไปลงทุนก็มีโชคมีลาภกันไปส่วนคลิปนำโชคจากราศีที่จัดหลังจากลอตเตอรี่ออกตอนนี้ทะลุไป 90,000 แล้วก็เกือบแสนเหมือนกันท่านที่ชมคลิปนั้นก็สามารถที่จะนำเลขที่เด็ดไปลงทุนได้อย่างน้อยมี18ที่สำคัญใน2คลิปนะครับผมมีตัวนี้ให้นะครับจำกันได้ไหมนะครับผมบอกว่าเดี๋ยวว่าคราวนี้ก็จะมีลอตเตอรี่ให้ท่านไปลงทุนเหมือนกันนะครับนั่นก็คือนะครับ18นะครับ18นะครับ18ก็วันนั้นบอกว่าซื้อไป100คู่นะครับแต่ว่าขอเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลนิดนึงเพราะเวลาสั่งจริงๆไปขอซื้อกับคนขายเขาว่าขอ1850คู่8150คู่เพราะกลัวออก81เดี๋ยวจะไม่ถูกสักใบเลยถ้าโลภก็สรุปแล้วคือซื้ออย่างละครึ่งก็ถูกมา50ใบก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าตาม18มาหลายงวดแล้ว
เล่านิดนึงว่าที่มาของ18มาจากไหน18มาจากวันที่18 19ธันวาผมได้ไปทำพิธีบวงสรวงนะครับขออนุญาตเจ้าภูมิพระภูมิเจ้าที่ที่จะที่วัดถ้ำผาประตูทองอำเภอขุงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่จะจัดสร้างองค์ปู่ย่าพญานาคไปวันที่ออกเดินทางนะครับ18ไปถึงตอนค่ำแล้วก็19ได้ทำพิธีพอกลับมาก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่19ออกไปแล้ว2งวดนะหลังจากนั้นมาตั้งแต่มกรานะครับยาวไปจนถึงงวดที่ก่อนที่ผ่านมา16มีนาออก91ออก19นะครับก็เท่ากับว่า19ออก2งวดติดกันเลยนะครับก็ยังเหลือ18ที่ยังตามมาตั้งแต่เดือนมกราเราก็มาสำลิดผลในงวดนี้รวมถึง72ด้วยนะครับ72เนี่ยผมเคยซื้อ72ตั้งหลายคู่นะงวดนั้นออก70ยังจำกันได้ไหมครับ70มีงวดนึงออก73นะครับเฉียดไปเฉียดมางวดนี้สำลิดผลเหมือนกัน72ผมซื้อมาหลายใบมากนะครับแต่ว่าไม่ถูกรางวัลที่1นะ272ก็มีแต่เลขหน้าไม่ใช่นะครับเลข2ก็72ก็ซื้อมาอยู่นะครับเพราะว่านอกจาก4คู่ที่ขึ้นโชว์แล้วก็ยังมี72ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับก็ในช่วงต้นนี้อยากจะอธิบายตรงนี้ก่อนให้กับท่านผู้ชมที่ชมเพราะว่ามันต่อเนื่องกันนะครับในงวดวันที่16มีนานะครับในหนังสือผมถ่ายมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดถึงหนังสือปัจจุบันด้วยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดถึงหนังสือนะครับเพราะว่ามีหลายคนถามมาเป็นจำนวนมากในงวดวันที่16มีนานะครับงวดนั้นผมให้นะครับสีหายไปไหนเอ่ยสีเขียวนี่โทษทีมองเห็นหนึ่งวันนั้นผมให้รูด9นะครับรูด9แล้วก็ข้างล่างนะครับ91นะครับรู้ว่าเป็นที่16มีนานะครับแล้วก็ให้เด่น9แล้วข้างล่างรูด9ไปดูผลที่ผมทำลอตเตอรี่มานะครับนี่ครับเดี๋ยวนี้นะครับให้รูด9ให้รูด9นะครับนี่นะครับให้รูด9นะครับแล้วก็ให้ทีเด็ด91นะครับในวันนั้น16นะครับ16มีนานะครับแล้วก็ผลของวันที่16นะครับออก19นะครับ19ก็ตรงกับเลขรูดนะครับตรงกับหนังสือนะครับอันนี้ก็คือถือว่ามาตามทิศนะครับในหนังสือถือว่ามาตามทิศเพราะว่าหนังสือที่ผมโชว์เมื่อกี้นะครับให้ตามทิศนะครับนั่นก็คือนะครับ19แต่ว่าเนื่องจากว่าเราวางหลักเป็นเลข9ไว้ระหว่างเวลาหลักเป็นเลข9ไว้นะครับฉะนั้นเลข9จะอยู่หลัก10แต่ต้องเวลาลงทุนเนี่ยนะจะให้ท่านต้องกลับไปกลับมานะ9119ให้9559 9889อย่างเงี้ยต้องกลับไปกลับมานะครับแล้วก็วิธีการลงทุนในหนังสือนะครับเพราะเดี๋ยวจะแนะนำหนังสือเนี่ยให้ท่านลงทุนนะครับเอาล่างไปลงทุนข้างบนเอาบนไปลงทุนข้างล่างเพราะมันมีแค่3คู่กลับไปกลับมาเป็น6คู่ลงทุนเหนือใต้ก็จะได้ประมาณ12คู่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าท่านในแผงการลงทุนท่านบางคนลง18คู่20คู่นะขอถ้าท่านที่จะซื้อหนังสือไปเนี่ยขอให้ลงทุนในหนังสือก่อนนะครับใช้วิธีว่าให้เอาล่างลงบนลงล่างสลับกันเพราะอย่างนี้เพราะว่าต้องอธิบายเพราะว่าตัวเลขผมไม่ทราบหรอกว่าจะออกข้างบนหรือข้างล่างผมถ้าผมพูดอย่างนั้นผมก็จะเน้นหนักได้มากกว่านี้งวดวันที่2พฤษภาจริงๆอ่ะเข้ามาหลายงวดนะตั้งแต่17เนี่ยหลายคนก็ได้ค่าหนังสือบวกกำไรไปแล้วดูงวดล่าสุด2พฤษภานี่นะครับที่ผมทำไว้นี่คือถ่ายจากหนังสือเล่มนี้นะครับถ่ายมาลงใน iPad ขยายให้ดูนะครับอยู่ในอย่างหนังสือเล่มนี้นะผมให้ข้างบนในหนังสือ18ไม่ต้องกลับเลยแต่18ไปออกข้างล่างผมให้วิ่งรูด1เป็นจุดเด่นฉะนั้นถ้าคุณเอาหนังสือไปมีแค่3คู่เนี่ยเอาบนมาลงข้างล่างด้วยนะครับแล้วเอาล่างกลับขึ้นไปข้างบนด้วยเพราะทำไมหนังสือถึงในผังไม่เหมือนกันหนังสือผมทำตั้งแต่เดือนตุลาคมปี63นะครับผมทำมา 6-7 เดือนแล้วฉะนั้นบางครั้งพอเวลาจัดรายการเนี่ยผมเองก็จะต้องเอาดาวที่มีพลังมาวางจัดวางเท่าที่เหมาะสมนะครับ
มาปรับปรุง 70-80% จะเลขจะอยู่ในหนังสือดาวเจ้าเลิกจะเป็นดาวจากหนังสือดาวการเงินโชคลาภเหมือนกันหมดเลยทิศเหนือใต้นะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยประมาณ 15-20% ตามเหตุการณ์ต่างๆตามเหตุเพราะว่าในช่วงเนี้ยตุลาที่ผมเขียนหนังสือผมยังไม่ได้ไปบวงสรวงนะครับผมไม่บวงสรวงเดือนธันวา18 19ฉะนั้นมันมีหลายเรื่องนะครับที่เลขที่เรามาปรับสัก 15-20% เพื่อให้มันเกี่ยวกับเซนส์หรือความรู้สึกรางสังหรณ์หรือสิ่งตัวเลขที่เราชอบเสริมเติมเข้ามาฉะนั้นหนังสือเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องซื้อกลับไปกลับมาและเอาข้างบนไปลงข้างล่างเอาข้างล่างลงข้างบนด้วยนะเพราะหลายงวดเป็นอย่างนั้นมีหลายงวดก็เคยออกให้97นะครับข้างล่างออกไปออก97ข้างบนก็มีนะครับถ้าคุณสลับอยู่อย่างเงี้ยมาล่างถึงมาบนไม่หลุดจากเราแน่ถ้าเลขเข้ามานะครับฉะนั้นนี่คือตัวเลขจากในหนังสือนะครับจะบอกเดี๋ยวผมจะพูดเลขในหนังสือหลังจากที่เรามาคุยถึงตัวเลขสำหรับงวดวันที่2พฤษภานะครับงวดวันที่16พฤษภานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับใน LINE นะครับใน LINE ผมก็จะเน้นไว้ให้แค่จริงๆแล้ว6คู่นะครับ จริงๆมีอีกผังนึงนะครับที่จะมี72ด้วยแต่ว่าอันนั้นอันนี้อัปเดตกว่าอีกผังนึงผมตัดตัว72ออก2772ออกไปแล้วมาใส่17แทนนะครับเพราะว่าเนื่องจากผมเน้นเลข1ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าก็ยังเข้า18เพราะว่าส่วนใหญ่มากแล้วไปซื้อวันที่2ซื้อไม่ได้กันลงทุนไม่ได้เจ้าอั้นเจ้าไม่รับแต่ถ้าใครที่ฟังผมแล้วก็ดูจากที่ผมให้ลอตเตอรี่18แล้วผมบอกว่าผมไปสั่งไว้100ใบเนี่ยซื้อเลข18ตามก็จะมีโชคมีลาภกันนะครับคราวนี้เรามาดูในงวดวันที่2กันอันนี้โทษทีนะเรามาดูงวดวันที่16นะครับงวดวันที่16 16พฤษภานะครับอย่างที่ผมบอกไปตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันที่1ขอโทษวันที่2พฤษภาก็ตรงกับวันอาทิตย์เลขผมว่าเลข1มีโอกาสยังมีเลข1อยู่นะเพราะว่าวันที่15พฤษภาดาวอาทิตย์ย้ายตอนตี1นะครับแรงมากๆเลยเพิ่งย้ายเข้าราจากราศีเมษเข้าราศีมีนขอโทษจากราศีเมษย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนะหยุดจัดไปชิดหนึ่งรู้สึกจะไม่ค่อยแบบไหลลื่นเลยนะวันที่16พฤษภาตรงกับวันอาทิตย์นะครับและดาวอาทิตย์ย้ายวันที่15ฉะนั้นดาวอาทิตย์นะครับ1ดวงละหวยออกวันอาทิตย์ดาวอาทิตย์ย้ายแล้วก็ควงลัคนาไว้ที่ราศีพฤษภดาวอาทิตย์อยู่ในราศีพฤษภด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นดาวที่มีพลังมาดูที่ขึ้นหน้าจอไว้นะครับดาวจรในวันที่16นะครับ16พฤษภานะนะครับงวดต่อไปนะก็โอ้โหราศีเมษมีดาวย้ายออกไปหมดเลยเหลือแค่ดาวมิตรอยู่ก็ดาวมิตรอยู่7ปีจะอยู่ถึงในมีนา65แล้วในปี65ดาวมิตรอยู่จะย้ายก็จะทำให้สถานการณ์โควิดต่างๆเริ่มทุเบาๆเบาบางลงไปนะครับในปี65ฉะนั้นเราก็ต้องรอกันอีกหลายเดือนทีเดียวนะครับก็จะมีดาวมิตรยูนะครับเลข0อยู่นะครับในราศีพฤษภก็จะมีดาวที่ย้ายออกไปเป็นดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์นะครับแล้วก็ดาวพระราหูจะมีดาวนะครับดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์ดาวพระราหู1 4 6 8ในราศีมิถุนก็จะมีดาวจันทร์นะครับดาวอังคารนะครับดาวจันทร์ดาวอังคารเลข2กับเลข3อยู่แล้วก็มีดาวอีกดวงที่ย้ายนะครับนั่นก็คือดาวพระเกศเลข9ย้ายจากราศีตุลมาราศีกันเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงย้ายวันไหนเพราะว่าดาวย้ายนี่มีพลังนะครับก็ย้ายวันที่13พฤษภาโอ้โหย้ายก่อนหวยออก3วันฉะนั้นก็เลข9มีโอกาสจะมาเหมือนกันในงวดวันที่16พฤษภานะครับต่อมาก็คือดาวเสาร์เลข7ยังอยู่ในราศีมังกรเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรแล้วก็เลข5นะครับงวดนี้นะครับเลข5มีโอกาสกลับมารวมถึงเลข8ด้วยนะครับก็
เรามาดูนะครับลัคนาที่ผมวางไว้ให้นะครับเรามาดูลัคนาที่ผมวางไว้ให้ในวันที่16นะครับ16พฤษภาดาวเจ้าฤกษ์นะครับได้แก่ในวันนั้นนะครับเพชรฆาตแห่งฤกษ์นะครับก็เป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับโดดเด่นขึ้นมาอย่างที่ผมบอกไปแล้วเลข5อยู่ในตำแหน่งราพะด้วยนะครับในงวดวันที่16พฤษภานี้เลข5แรงทีเดียวนะครับลัคนาที่วางไว้นะครับวางไว้ที่ราศีพฤษภนะครับก็จะมีดาวอยู่4ดวงนะครับ1 4 6 8นะครับนี่นะครับ1 4 6 8นะครับพบกระดุมพระการเงินนะครับก็จะมีดาวที่ย้ายมามีดาวจันทร์ดาวอังคาร2 3แล้วก็มีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นเลข4 2 3 4นะครับถอยหลังไป2ช่องนะครับจะมีภพราพะนะครับก็จะเป็นราศีมีนนะครับภพราพะราศีมีนไม่มีดาวจรนะครับไม่มีดาวจรแต่ว่ามีดาวเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นเลข5นะครับเลข8ไม่ได้อยู่ในภพราพะแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าภพราพะอยู่ในราศีมีนนะครับขอลบออกนิดหนึ่งดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับก็จะมีดาวศุกร์เลข6นะครับเลข6อยู่ในราศีพฤษภนะครับแล้วก็ดาวที่เป็นดาวเรือนเกษตรก็เป็นเลข6พอดีก็จะอยู่เลข6แล้วก็จะเป็นเลข7นะครับซึ่งเป็นดาวเสาร์นะครับการตรีโกณนะครับราศีที่ตรีโกณกับราศีพฤษภก็ได้แก่ราศีมังกรนะครับแล้วก็ราศีกันนะครับก็จะมีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพูดเลข4แล้วก็มังกรก็มี7แล้วก็ในกันก็จะมี9 4 7 9การเล็งนะครับราศีที่เล็งกับราศีพฤษภก็คือราศีพิจิกก็เป็นเลข3ครับเราก็จะได้ผังนี้มานะครับอย่างที่เราทุกครั้งที่เราทำนะครับเลขพวกนี้นะครับเราก็จะเอามาจับกันอย่างคราวที่แล้วนะครับเลข1อยู่ตรงนี้นะครับเลข1อยู่นี้คราวที่แล้วแล้วก็เลข8อยู่ตรงนี้นะครับพอเราจับกันก็ได้เป็น18นะครับแต่คราวนี้ภพราพะไม่มี8นะครับโทษทีขออนุญาตปิดไว้นะครับปิดไว้นะครับเป็นเลข5นะครับภพราพะก็เอาเลขพวกนี้แหละครับมาจับกันไปจับกันมานะครับก็ลองไปนั่งจับสลับกันเองก็จะได้อย่างที่ผมบอกอยู่ที่ประมาณ20ถึง30คู่นะผมต้องเลือก20กว่าคู่นี้ออกไปนะครับก็ได้ตัวเลขที่วางออกมาให้ดังนี้นะครับรูดเลข5ดาวเจ้าฤกษ์นะครับวันที่66นะครับแล้วก็ข้างล่างที่โดดเด่นที่ผมเคยวางแล้วก็แม่นยำ 70-80% เนี่ยผมวางไว้ทั้งหมดมี2เลขด้วยกันนะครับทำไมถึงวางไว้2เลขต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าจากทำงานมา1ปีนะการให้เลขจัดมา 4-5 คลิปเนี่ยนะครับคลิปรายวันทุกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนโควิดเนี่ยแล้วก็จัดคลิปเลขนำโชคจากราศีและโค้งสุดท้ายคุย 4-5 คลิปคุยจนเสียงแห้งเลยนะท่านผู้ชมหลายท่านก็ฟังหลายๆคลิปฟังมา 4-5 ครั้งนะครับแล้วไปลงทุนวันที่1วันที่16ล่าสุดลงทุนมาที่2ลืมซะอย่างนั้นแรกๆก็จำได้จดไว้ว่าจะลงทุนว่าจะซื้อก็ลืมก็ไม่ได้ซื้อผมเลยคิดว่าถ้าท่านจะไปลงทุนวันที่16นะครับเดี๋ยวเจอเลขอ่านเจอเราอีกเดี๋ยวก่อนวันที่16ผมจะจัดโค้งสุดท้าย 3-4 วันก่อนลอตเตอรี่ออกวันที่16ค่อยฟังดีกว่าเดี๋ยวผมมาตัดตัวเลขให้ดีกว่าเพราะน้อยใจนะครับคุยไปโหย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วอีกซื้อ18ซื้อลอตเตอรี่กี่ใบถ่ายลอตเตอรี่มาให้ดูทำช่องทีเด็ดแล้วก็อีกผังหนึ่งก็มีเลขตาม72ปู่ย่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็พิมพ์เข้ามาในไลน์ไม่ได้ซื้อลืมเพราะว่าผมอาจจะจัดเร็วเกินไปฉะนั้นผมเปลี่ยนวิธีใหม่ละนะครับว่าผมทำเลขเป็นแนวทางไว้นะครับให้ท่านเดี๋ยวใกล้ๆท่านค่อยมาดูแล้วกันนะครับไม่ได้ต้องการยอดวิวจากคลิปเยอะหรอกนะครับเพราะยังไงตอนนี้ก็คลิปนี้ก็แสนอัพอยู่แล้วนะครับเวลาเลขเข้าที
ฉะนั้นมันไม่มากกว่าแสนหรอกคนดูผมอะนะครับไม่เหมือนอาจารย์บางท่าน 4-5 แสนฉะนั้นไม่ใช่ดึงเชงเป็นแบบนั้นแต่หมายถึงว่าให้ก่อนคุณก็ซื้อไม่ได้คุณก็ไม่ซื้อใกล้ๆคุณจะได้เน้นเลขผมเหมือนกันแต่บอกไว้เลยนะครับว่าข้างล่างผมจะตัดตัวใดตัวหนึ่งนี้แน่นอนคุณคิดว่าผมจะตัดเหลือ1หรือเหลือ7ไว้นะครับข้างบนนะครับ2กับ8ผมตัดไม่2กับ8ไว้แน่นอนนะครับอันเนี้ยพูดง่ายๆคือข้างล่างจะเหลือ1หรือเหลือ7ฮะข้างบนจะเหลือ2หรือเหลือ8ก็มาดูกันนะครับแล้วก็หลายครั้งก็มาตามทิศด้วยนะครับแล้วก็ในตัวเลขที่ผมบอกจาก30ชุดเนี่ยนะครับตอนนี้ผมตัดให้1 2 3 4 5 6เสือ12ชุดนะครับตัวเลขที่เด่นนะครับ1 3 1 7 2 3 2 4 3 4 3 5นะครับ3 5 5 3ตามอยู่นะ5 2 5 8 6 4 6 4นี่ยังไม่ออกนะ6นี่ได้ตำแหน่งเกษตรด้วยคราวนี้และดาวเพิ่งย้ายนะครับแล้ว4เนี่ยก็อยู่ในภพกระดุมพระมีโอกาสที่6 4จะกลับมาเหมือนกัน7 5 7 6 8 6 12คู่เนี่ยผมจะตัดให้เหลือข้างบน3ข้างล่าง3นะครับจาก30คู่ตัดเหลือ16แล้วนะครับที่โชว์อยู่สีดำเนี่ยแล้วเดี๋ยวในวันที่จัดคลิปโค้งสุดท้ายจะเหลือบน3ล่าง3แต่ที่แน่หลายท่านจะบอกว่าอาจารย์ฝาดจะนั่นนี่นั่นเห็นถึงจะซื้อวันที่16ก็จริงอ่ะแต่หนูอยากจะได้เลขที่จะไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเพราะบางทีลอตเตอรี่มันจะหมดมันจะเหลือน้อยผมก็ทำเลขทีเด็ดมาให้พอคราวที่แล้วเข้า2ใน3เลยเอาแล้วให้1 8 5 4 7 2คราวนี้ผมเลือกเลขที่ดีที่สุดมาให้นะครับ1 2กำลังพระราหูนะครับมีโอกาสมานะครับเพราะว่า2 อยู่กระดุมพระนะครับ1ดาวอาทิตย์ย้ายและ1อยู่ในลัคนานะครับก็มีโอกาสที่สุริยันจันทาจะมาคู่กันในงวดนี้นะครับ5 4นะครับ5อยู่ในราพะ4อยู่ในกระดุมพระการดุมพระราพะการเงินและโชคลาภมีโอกาสที่จะมาในงวดนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็7997 72ออกแล้วพญานาค97ก็เคยออกไปแล้วรถไอเรือดำน้ำอ่ะผมให้เต็มๆเลยแต่ไปโดนกบเพราะว่ามีคนมองว่าเป็นเลขล็อกซะนี่ผมจำได้แม่นเลยผมให้789 78ก็ดัง89ก็อั้นเหลือ97ตัวเดียวแล้วไม่มีใครสนใจผมเลยบอกว่าผมให้ทีเด็ดไปคู่เดียว97แต่เลขโดนกบเพราะว่าหวยออก99997มันเลขมันแปลกเกินไปก็เลยก็ยังเงียบทำให้เลขผมเงียบไปนะครับ89มีโอกาสที่จะมางวดนี้เหมือนกันอย่าลืมนะ8998รีบไปซื้อลอตเตอรี่อาจจะแพงหน่อยหรืออาจจะซื้อไม่ได้ในตอนใกล้ๆออกนะครับสรุปแล้วไปซื้อลอตเตอรี่นะครับ1 2 5 4 7 9 8 9เลข3ตัวใจตามอยู่นะครับ6 7 8 7 8 9ชื่อหนังสือนะครับยังตามอยู่นะก็คือ7 8 8 7ออกไปแล้วก็เหลือ6 7นะครับ7 6 8 6นี่ฮะตัดมาจาก6 7 8ที่สำคัญนะอย่าลืมนะ7 8 9 7 8ออกไปแล้ว8 7ที่ออกงวดที่แล้วก็จะเหลือ7 9นะครับคู่นี้กับ8 9อยู่ในชุดนี้นะนะครับงวด16พฤษภาคมนะครับเป็นงวดที่ผมมั่นใจนะว่าผมจะแก้ตัวจากคราวที่แล้วได้ที่งวดที่5หลุดคราวนี้งวดที่6อยากให้มีต้องมีงวดที่5ก่อนนั่นหมายถึงงวดที่5ผมต้องเข้าติดกันเพื่อผมจะได้ทำสถิติขยับไปเป็นงวดที่6ต่อไปนะครับแล้วสังเกตดีๆนะ1856 87เป็นงวดที่ก่อนออกมาก่อนเป็นงวดตามก่อนนั้นทั้งนั้นเลยนะครับ56เคยเป็นรถตู้ที่ไปวันที่18 19 19ออกไปแล้ว56 59ออกไปแล้วนะครับก่อนที่56จะออกเป็น59นะครับ49นะครับตอนนี้ก็ยังเหลือ46นะครับ56ออกไปแล้วนะฉะนั้นไล่เรียงมาตลอดเลยตั้งแต่ธันวาที่ไปบวงสวงมกรากุมภามีนาเนี่ยเลขพวกนี้ออกนะครับฉะนั้นผมเลยคิดว่ามันอยู่ในผังนี่แหละที่ให้ทำก่อนหน้านี้มีเลขอะไรบ้างที่เราตามกันอยู่นะครับมาดูกันนะที่เราตามอยู่ตัวแรกเลยที่เราตามอยู่นะครับ52นะครับ52
53หรือ35นะครับหมวด5นะ58นี้อยู่ในหมวดรูดเลข5เลขเด่นนะเป็นดาวเจ้าเลิกเป็นภพละพะ7557นี้อยู่ในหมวด5นะครับในหมวด5มีโอกาสมาเพราะพวกนี้เป็นเลขที่เราตามงวดก่อนผมก็ให้75อย่าลืมนะเป็นเลขอายุของครูสุวิทย์ด้วยก็มีโอกาสที่จะมาในงวดวันที่16พฤษภาคม58ก็อยู่ในหมวดที่เราตามมาหลายงวดแล้วนะครับแล้วก็ดูต่อไปครับในหมวดของ64นะครับอย่างที่บอก6ได้เกษตรนะครับ76นะครับคราวนี้ก็อยู่ในเรื่องของ7นะครับราศีมังกรตรีโกณกับราศีพฤษภนะครับอย่าลืมนะตรีโกณออกไปแล้ว 7-8 ครั้งหนึ่งนะคราวที่แล้วในงวดก่อนหน้านี้นะ 8-7-7-8 เป็นการตรีโกณวางงวดนั้นก็วางไว้สวยที่ราศีพฤษภฉะนั้นนะครับมีโอกาสนะครับที่ 7-6 จะมาโดยเฉพาะอยู่ในชุดของ 6-7-8 8-6 ก็เหมือนกันนะครับ 8-6 อยู่ในราศีพฤษภนะครับซึ่งเป็นราศีที่เราวางลัคนาไว้คราวนี้นะครับมีดาวจรนะครับซึ่งมีพระราหูแล้วก็ยังมีดาวศุกร์เลข6นะครับจรเข้ามาเข้าบ้านตัวเองฉะนั้น6มีพลังในงวดเป็นที่16พฤษภาคมนี้นะครับฉะนั้น64 76 86มีโอกาสมานอกจากเลข5แล้วนะครับฉะนั้นผมเอาเลขที่มีพลังรองลงไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น4ไม่ว่าจะเป็น6นะครับไม่ว่าจะเป็น3นะครับไปประกบกับเลขที่เราวางหลักไว้ทิศเหนือทิศใต้นะครับอันนี้มีโอกาสเลขพวกนี้จะมาทีเด็ดนะครับข้างล่าง1กับ7อยู่คู่นี้นะมีโอกาสที่1 7จะมาในทิศข้างล่างฉะนั้นเวลาเราจะซื้อลอตเตอรี่ฝากไว้นิดนึงอย่าให้เราไปมองว่าเราจะซื้อเลขท้าย2ตัวก่อนออกข้างล่างอย่างผมมาถูก72มาเยอะเลยนะ60ใบนะครับแต่ว่าไม่ได้ตังค์นะนะครับเพราะไม่ได้ถูกรางวัลที่1แต่ว่าทำไมซื้อ72เยอะเพราะว่าเป็นปู่ย่าพญานาคก็18เป็นเลขตามผมก็ไม่คิดว่าจะออกหรอกผมว่าก็เลยดัก1881ไว้แต่72ซื้อเยอะกว่าอีกแต่ไม่เป็นไรท่านผู้ชมที่อยู่ในไลน์ก็ถือว่าถูก2เด้งนะ18กับ72แล้ว72เป็นเลขดังแต่ว่าผมให้ไว้ก่อนแล้วเหมือนกับเลข56เลยเลขผมเนี่ยผมก็มั่นใจว่าเลขผมจะติดผังติดโผในเลขอั้นในงวด16พฤษภาคมแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมตัดนะเหลือติดแน่นอนฉะนั้นแนะนำว่าให้คุณอ่ะไปลงทุนล่วงหน้านะครับวิธีการลงทุนล่วงหน้านะครับเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวขึ้นผังขึ้นผังฟรีละกันแอดไลน์ไปที่ผังฟรีนะครับแอดไลน์ไปที่ผังฟรีนะครับผังฟรีเนี่ยจะมีอยู่สามารถแจ้งได้เลยทั้งเบอร์พวกนี้นะครับผังฟรีเนี่ยผมจะไลฟ์สดด้วยนะครับผมก็จะมีการให้ตัวเลขมีการวิเคราะห์นะครับเพิ่มเติมให้ในผังฟรีนะนะครับถ้าตัวเลขที่ผมสรุปแล้วจริงๆผมทำไว้แล้วละเพียงแต่ผมยังไม่ยอมสรุปแค่นั้นนะคุณเข้าไปที่ผังฟรีแล้วกันเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดคุยให้ฟังว่าตัวเลขที่สรุปแล้วเป็นตัวเลขอะไรนะครับแล้วก็รวมถึงตัวเลขรายวันด้วยนะครับผังฟรีผมจะคุยในเรื่องของรัฐบาลและรายวันให้คุณก็แอดไลน์ไปนะครับคุณอยากจะอยู่ในกลุ่มถ้าคุณสมมุติว่าคุณสนใจแล้วคุณตามเห็นว่าเลขผมเข้า4งวดแล้วงวดที่5มาแน่ๆแล้วเนี่ยผมแนะนำให้คุณไปบอกแอดมินเลยว่าขอเข้ากลุ่ม FC อาจารย์ชาญดีกว่าเพราะกลุ่มนี้ผมจะเน้นให้เลยว่าตัวเลขชุดไหนที่ควรจะไปลงทุนล่วงหน้านะครับลงทุนล่วงหน้าคืออะไรก็คือถ้าคุณไปลงทุนวันที่ลอตเตอรี่ออกเจ้าเขาจะอ่านเจ้าเขาจะปิดงวดที่แล้วเนี่ยเป็นในรอบ4เดือนเลยที่มีคนลงทุนล่วงหน้าเยอะเพิ่มเป็นเท่าตัวหลังจากที่ผมไลฟ์แล้วผมเน้นอยู่ตลอดว่าจาก56เป็นยังไงคุณซื้อไม่ได้แต่เลขผมให้อยู่ในผังนะครับแล้วก็งวดต่อมาคุณอยากจะเจอเลขอันแบบนั้นไหมแล้วผมก็บอกแล้วมันก็เลขที่ผมให้ไปถ้าไปติดเลขอันเนี่ยถ้าลงทุนไปเนี่ยคุณจะได้ราคาที่เต็มที่และราคาปกติไม่ใช่ราคาอันราคาลดแล้วผมไม่รู้หรอกว่าเลขอันอะไรแต่ผมรู้ว่าเลขในผังผมติดโผแน่นอนผมก็บอกไปอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับวันที่1นะครับมีคนเกจิดังที่ก็ให้เลขทูบ72พอดีก็ทำให้หลายท่าน
ไปหาซื้อไม่ได้แต่72อยู่ใน1ในเลขตาม2อยู่ในเลขทีเด็ดผมให้ไปก่อนแล้วเหมือนกับ56ที่ผมพูดไปก่อนงวดนั้นว่าขั้นที่ลงทุนไปก่อน56ไม่สะเทือนถึงจะอั้นเราก็ลงทุนไปก่อนแล้วนะครับ1872เหมือนกันนะครับมาอั้นตอนหลังก็ไม่มีผลแล้วเราเพราะว่าเราลงทุนล่วงหน้าแอดไลน์ไปนะครับถ้าอยากเข้ารัฐบาลฟังรัฐบาลแอดไลน์แจ้งทีมงานแอดมินคอลเซ็นเตอร์ที่เขารับเรื่องนะบอกว่าขอเข้ากลุ่มรัฐบาลเราจะคุยกับรัฐบาลอย่างเดียวแต่ถ้าคุณสนใจในฮานอยลาวเลขประจำวันซึ่งผมก็ทำเลขตัวเดียวแล้วก็มีหลายผังที่จะแจกให้คุณเนี่ยคุณก็บอกได้เลยว่าขออยู่กลุ่มนะครับฮานอยกลุ่มหุ้นกลุ่มอะไรคุณก็แจ้งไปกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มรวมซึ่งจะมีทั้งรัฐบาลมีฮานอยและมีหุ้นแต่บางคนเขาบอกว่าเขารักเดียวใจเดียวเขาจะลงทุนทุกวันที่1กับ16เนี่ยขอรัฐบาลอย่างเดียวคุณก็ควรไปอยู่แค่รัฐบาลอย่างเดียวเพราะอะไรไม่งั้นข้อความมันจะเยอะทั้งวันเลยเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเช้ามาวันนี้ไม่มีนิเคอิตลาดปิดแต่ว่าเนี่ย10โมงครึ่งจะมีจีน11โมงจะมีหางเสงเที่ยงครึ่งจะมีไต้หวันมีเกาหลีมีอะไรเงี้ยนะครับพอลงทุนในหุ้นเนี่ยเขาก็จะเก็บรายวันเก็บกระสุนเก็บกำไรกันทุกวันทุกวันทุกวันถึงเวลา15วันเขาได้เงินก้อนเริ่มเติมเขาก็เอากำไรเนี่ยกระสุนเนี่ยไปสาดใส่รัฐบาลลอตเตอรี่นะไม่ใช่บุคคลหมายถึงการลงทุนในฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไปลงทุนเขาก็เอากำไรในรายวันที่เก็บสะสมเนี่ยไปลงไม่ต้องฟักทุนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมก็จำลองตัวเลข1และ16เนี่ยมาเป็นดาวเจ้าฤกษ์นะครับก็มาให้เป็นตัวเลขรายวันต่อยอดจากรัฐบาลที่ทำมา5ปีมาให้ตัวเลขรายวันก็ประมาณ2ปีแล้วนะครับฉะนั้นตัวเลขก็มาทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้ก็ในกลุ่มผังฟรีแอดไลน์ไปแจ้งหรือว่าคุณจะขอเข้ากลุ่มผังฟรีอย่างเดียวหรือคุณอยากฟังผมวิเคราะห์เราก็จะแนะนำในการลงทุนล่วงหน้านะครับในการลงทุนล่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมีตัวเลขนะครับไม่ต้องรอถึงโค้งสุดท้ายหรอกเลขผมทำไว้แล้วล่ะเพียงแต่ท่านที่จะลงทุนวันที่16พฤษภาผมว่ารอดูโค้งสุดท้ายเพราะอะไรเพราะคุณไม่ลงทุนล่วงหน้าให้ไปก่อนคุณก็ไม่ลงทุนเดี๋ยวคุณก็ลืมใกล้ๆคุณค่อยมาฟังแต่คนที่จะลงทุนล่วงหน้าก็เอาตัวเลขไปเลยนะครับแอดไลน์เข้าไปการเข้ากลุ่มไม่มีเสียตังค์นะครับไม่ได้เก็บตังค์ค่าเข้ากลุ่มนะครับเพราะว่าท่านที่อยากได้ตัวเลขผมจริงๆก็ต้องออกแรงนิดนึงเข้าไปในกลุ่มเพื่อเข้าไปขอตัวเลขนะครับเพราะว่าถ้าจัด 90,000 วิวดูแล้วก็น่าเสียดายแทนนะงวดก่อน56 87งวด2เด้งเลยนะงวดนี้1872นะครับแล้วงวด16จะช้าอยู่ใหญ่งวดที่แล้วผมจัดคลิปโค้งสุดท้ายผมบอกแล้วว่าช่วยเชียร์ให้ได้ผมเข้า4งวดติดกันแต่อย่าเชียร์เฉยๆนะครับติดไปนัวไม่หน่อยนะครับหมายถึงว่าลงทุนด้วยนะถ้าเข้าได้เฮด้วยกันว่าเลขผมเข้า4ครั้งแล้วก็คุณก็ได้โชคด้วยคราวนี้ช่วยเชียร์กันงวดที่5ให้เข้าแล้วคุณก็ต้องช่วยลงทุนด้วยเราจะได้ดีใจไปพร้อมๆกันเหมือนคนที่อยู่ในไลน์นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งแอดมินตอนนี้ยังไม่แจ้งนะแจ้งเดี๋ยวคุณแอดไลน์ไปที่ call center ได้เลยจากราคาเริ่มต้นที่ 3,500 นะครับต้นปีผมได้สร้างนะครับได้เงินไปมอบให้สร้างแล้วก็มีการบวงสรวงเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ก่อสร้างไปแล้ว50โอนเงินไปทั้งหมด 50% แล้วประมาณ 550,000 นะครับยอดก็ประมาณ1ล้านกว่าๆเดินไปครึ่งทางแล้วผมก็ได้จำหน่ายหนังสือในราคา 3,000 บาทนะครับตอนนี้นะครับผมจะลดราคาหนังสือเหลืออีกประมาณ15งวดหมดไปแล้ว9งวด9งวดก็คนก็ได้ค่าหนังสือคืนไปแล้วอย่างที่ผมบอกให้เลข91ก่อนหน้านั้นก็รูดงวดเป็นที่7 17มกราก็ให้รูด5เข้าทั้ง1595เข้าไปแล้ว2เด้งบนล่างนะครับฉะนั้นก็อย่างงวดที่ผ่านมา2พฤษภาถ้าใครผมให้18ตรงๆถ้าใครที่เอา18ข้างบนไปลงแทงข้างล่างด้วยก็ได้แน่นอนอยู่ในหนังสือนี้งวดเป็นที่16พฤษภาก็เป็นเลขรูดก็เป็นเลข5เหมือนกันฉะนั้นก็จะเป็นเลขเด่นเลขหลักเหมือนกันแต่ว่าเลขที่ทำเลขเจาะไว้อยู่ในนี้แล้วนะครับก็ผมได้จะเป็นเจ้าภาพในการสร้างองค์พญานาคอีก2วัดนะครับ
นะครับที่เพื่อที่ปัจจุบันนี้ที่สร้างอยู่คือวัดผาประตูทองอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีสร้างองค์ปู่ย่าพญานาคงบประมาณ1,200,000 บาทนะครับตอนนี้ก็เดินทางไปครึ่งทางละในรายเดือนก็มีการโอนเงินให้กับช่างให้สร้างไปตามสเต็ปงานนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นของการติดเกตแล้วนะครับก็วัดต่อไปนะครับที่ได้รับเป็นเจ้าภาพเพิ่มเติมก็คือวัดเขาเรียกว่าวัดป่ากุดน้ำคำนะครับแล้วก็วัดห้วยหมักใต้นะครับวัดห้วยหมักใต้นี่ก็จะอยู่ที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีท่านจะสร้างองค์พญามุจลินแล้วก็ล้อมรอบจะเป็นเจดีย์นะครับความหมายของท่านก็คือเนื่องจากว่าองค์พญานาคเนี่ยเป็นนาคที่มีความตั้งใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะครับเพื่อที่ท่านอยากจะบวชอยากจะบำเพ็ญเพียรแต่ว่าเนื่องจากว่าท่านบวชไม่ได้ก็มีตำนานเล่านะฮะก็เลยต้องขอการในการเป็นบวชนาคฉะนั้นก็เลยสร้างล้อมรอบเจดีย์ซึ่งมีเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็เกี่ยวกับองค์พระพุทธเจ้าพระศาสนาเนี่ยนะครับก็ในวันที่จะสร้างเสร็จก็เดี๋ยวก็จะมีการทำแผ่นดวงเข้าไปใส่ในเจดีย์นะครับแล้วก็ตอนนี้เขาท่านจะสร้างประมาณ1,000,000 กว่าบาทเนี่ยประมาณ6 งวดนะงวดละ200,000 กว่าก็วางไปงวดหนึ่งแล้วก็สร้างไปได้เยอะแล้วล่ะพองวดที่2,000,000เนี่ยงบหมดช่างก็กลับกันนะครับเดี๋ยวผมก็ตั้งใจที่จะร่วมระดมทุนในการจำหน่ายของมงคลและเงินส่วนตัวผมส่วนหนึ่งเนี่ยจะมอบให้กับทางวัดเพื่อเรียกช่างกลับมาทำต่อนะครับในงวดที่2นะครับคือต้องโอนเงินมาให้อีก200,000 กว่าบาทช่างก็จะได้ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์แล้วก็มีค่าแรงคนงานทำงานนะครับที่วัดห้วยหมักใต้นะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกวัดหนึ่งนะครับก็คือวัดป่ากุดน้ำคำนะครับที่จังหวัดอำนาจเจริญท่านจะสร้างเป็นพญานาคองค์ดำนะครับมีตำนานเล่ามามากมายนะครับเกี่ยวกับองค์พาลาเหล็กนะครับเป็นมีความเชื่อหลายๆอย่างอยู่ที่วัดนะท่านก็กำลังจะสร้างก็สร้างไปได้ส่วนหนึ่งแล้วเหมือนกันเมื่อวันที่1ผมก็เห็นท่านบอกว่าพระอาจารย์นะครับที่เจ้าวาดท่านชื่อกูบาชัยนะก็แจ้งมาว่าตอนนี้ช่างเดินทางไปถึงวันแล้วผมก็เลยว่างั้นเดี๋ยวให้ซื้ออุปกรณ์แล้วก็ให้เงินค่าแรงช่างไปส่วนหนึ่งก็คือโอนเงินไปให้ 50,000 บาทก็วันที่2ก็มีโชคเลยถูก18มา50ใบนะครับก็ถือว่าตั้งใจที่จะทำบุญแล้วก็ไม่ได้หวังว่าจะถูกลอตเตอรี่นะแต่ก็ถือว่ามีโชคเหมือนคราวแล้วที่เราไปวันที่19 18 19กลับมาผมก็ถูก072นะครับไปทั้งหมด 76,000 นะครับจำได้เลยถูกเยอะที่สุดเลยคราวนี้ถูกมากกว่าเก่าอีกนะครับใบละ 2,050 ใบก็ถือว่ามีโชคไปนะครับฉะนั้นก็ท่านที่นะครับในเดือนตุลาแล้วในเดือนธันวาผมตั้งทำเสร็จตุลาผมยังนึกชื่อไม่ออกว่าจะตั้งสื่อชื่ออะไรนะครับผ่านไป2เดือนได้เจอพระอาจารย์ว่าอยากจะให้สร้างพญานาคผมก็เลยตั้งชื่อสื่อเป็น6786ก็เป็นงูเล็กนะครับ7เป็นพญานาค8เป็นพระราหูเป็นโชคลาภ678แล้วเขียนคำนำไม่ได้ว่ารายได้จากการทำหนังสือส่วนหนึ่งผมจะนำมาสร้างองค์พญานาคนะครับแล้วก็ขอให้ทรัพย์สินเงินทองโชคลาภเนี่ยเข้าในหนังสือนี้ให้มากที่สุดให้คนที่เช่าไปเนี่ยนะครับมีนะครับโอกาสนะครับที่จะมีโชคนะครับแล้วก็มีนะครับแนวทางนะครับที่แม่นยำนะครับจาก 3,500 บาทตอนนี้ลดเหลือ 2,500 บาทนะครับแล้วก็นะครับได้ปรึกษากับท่านอาจารย์นะชื่อครูบาเนนะครับท่านเป็นเจ้าวาดที่วัดห้วยหมักแข้งนะครับห้วยหมักใต้ขอโทษนะครับที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านก็จะสร้างองค์พญานาค9นิ้วแล้วก็มีเจดีย์อยู่ตรงกลางเราสามารถเปิดได้ผมก็จะเขียนแผ่นดวงนะครับเสริมดวงให้ท่านใส่เข้าไปในเจดีย์ให้ท่านกลับไปบูชานะครับนะครับมอบให้ฟรีนะครับมอบให้ฟรีสำหรับท่านที่สั่งหนังสือรายได้ผมจะต้องรวบรวมนะครับโอนเงินไปให้กับช่างนะครับในงวดที่2นี่200,000 กว่าบาทท่านที่อยากร่วมกันสร้าง
นะครับก็แล้วได้ตัวเลขดีๆด้วยก็สามารถนะครับแอดไลน์นะครับไปที่ call center ที่ขึ้นหน้าจอนะครับเดี๋ยวเบอร์ call center ขึ้นหน้าจอแอดไลน์เลยบอกว่าสั่งหนังสือตอนนี้ 2,500 บาทนะครับคนที่สั่งไปต้นปีก็ขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้ค่าหนังสือบวกกำไรไปแล้วแต่ว่าท่านที่ยังไม่มีนะก็ไม่ช้าเพราะว่าตอนนี้ยังเหลืออีก15งวดด้วยกันมี24งวดออกไปแล้ว9งวดนะครับก็ยังเหลืออีกประมาณ15งวดนะครับก็ 2,500 บาทแล้วก็จะมีมอบการมอบองค์พญานาคนะครับ9นิ้วให้แต่ท่านที่อยากจะสร้างองค์พญานาคมีความศรัทธากับผมทั้ง2วัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่วัดห้วยหมักใต้องค์พญามุจจรินล้อมเจดีย์หรือจะเป็นองค์พญานินดำนะครับองค์พญานาคดำองค์ดำเราเรียกว่าองค์ดำนะครับที่องค์พาราเหล็กที่วัดป่ากุดน้ำคำจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพกับผมได้ทั้ง2ที่เลยนะนะครับ 1,500 บาทผมก็จะมอบนะครับองค์พญานาค9นิ้วให้เหมือนกันแล้วก็เขียนแผ่นดวงให้นะครับมอบไปนะครับ1,500 บาทนะครับเป็นประธานร่วมกันนะครับรายได้ผมก็จะมอบให้กับทั้ง2วัดเลยที่จะร่วมสร้างให้เสร็จนะครับในตามวัตถุประสงค์ที่ทางวัดได้มีจิตศรัทธาในการที่จะสร้างองค์พญานาคนะครับให้เป็นที่สักการะบูชาของหลายๆท่านนะครับที่มีความเชื่อความศรัทธาทางด้านนี้นะครับเท่ากับว่าผมจะสร้างพญานาคไว้3ที่แล้วนะที่วัดถ้ำผาประตูทองอำเภอโขงเจียมเป็นองค์ปู่ย่านะครับองค์พ่อปู่ศรีจุฑโธองค์แม่ย่าศรีปทุมมาแล้วก็นะครับที่วัดห้วยหมักใต้นะครับอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเหมือนกันเป็นองค์พญามุจจรินนะครับ9เสียรนะครับแล้วก็ล้อมรอบเจดีย์รวมถึงนะครับองค์พญานาคองค์ดำชื่อองค์พาราเหล็กนะครับสวยงามมากนะครับที่วัดป่ากุดน้ำคำจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็เช่าหนังสือ 2,500 บาทก็ได้นะครับองค์พญานาคนะครับซึ่งตั้งใจมากทำมาจากแร่ดูดซับนะครับแร่ดูดซับซึ่ง 3-4 ปีก่อนผมเคยไปอุบลราชธานีไปทำพิธีบวงสรวงเพื่อจะนำมาหล่อมาสร้างนะครับเป็นเขาเรียกว่าของบูชานะครับเพื่อให้นำโชคนำลาภให้กับสมาชิกในไลน์นะครับก็จะนำหินซึ่งทำด้วยแร่ดูดซับอันนี้แหละมาหล่อเป็นองค์พญานาคนะครับเพื่อให้เกิดความเข้มขลังนะครับแร่ดูดซับนี่ก็ไปนำมาในถ้ำนะครับซึ่งนะครับก็อยู่ที่เขาเรียกว่าในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเราก็ไปได้แร่ตัวนี้มานะครับเป็นแร่ดูดซับนะครับก็ได้มาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าได้วาระแล้วล่ะที่ผมจะนำแร่ที่เข้มขลังด้วยนี้มาสร้างนะครับหล่อเป็นองค์พญานาคมอบให้กับท่านที่ร่วมนะครับร่วมกันนะครับร่วมกันเป็นประธานร่วมกับผมนะครับท่านที่มีความเชื่อความศรัทธาในการที่มีความเคารพบูชาองค์พญานาคนะครับที่ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับแล้วก็เรื่องของโชคลาภด้วยนะครับก็ 1,500 บาทนะครับท่านที่เป็นประธานร่วมผมแจ้งไปที่ call center นะครับทางแอดมินนะครับแอดไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับที่ขึ้นหน้าจอนะครับ0661642286นะครับแล้วก็0661462286นะครับ2286เลขที่ขึ้นหน้าจอนะครับแอดไลน์ได้เลยแจ้งว่าอยากร่วมเป็นเจ้าภาพกับอาจารย์ชาญสร้างองค์พญานาคทั้ง2วัดเลย 1,500 บาทผมมีองค์พญานาค9นิ้วมอบให้พร้อมทั้งมีแผ่นดวงที่จะเสริมดวงให้คุณนะครับหรือแม้แต่ถ้าท่านเช่าหนังสือ 2,500 บาท 2,500 บาทเนี่ยนะครับท่านก็ได้องค์พญานาคเหมือนกันเราก็ได้สร้างนะครับร่วมกับผมเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเพิ่มนะครับอีก 1,000 บาทเป็น 2,500 บาทเนี่ยท่านจะได้หนังสืออีก15งวดในนี้ไปนะครับก็ขอให้เฮงรวยๆปังๆก็ฝากไว้นะครับตอนนี้ในงวดวันที่16พฤษภาเน้นเลข5นะครับแล้วก็เลขทีเด็ด4คู่1 2นะครับ5 4 7 9 8 9ไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนนะครับเลข3ตัว6 7 8 7 8 9เลขชุดหนังสือกับเลขชุดเทพเทวฤทธิ์7 8 9หรือว่าถ้าเบอร์ทางเบอร์มือถือก็เรียกว่าเลข
เบอร์มังกรเนี่ย789แต่ถ้าทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นเบอร์เทพเทวฤทธิ์เนี่ยเป็นเลขชุดใหญ่นะครับก็มีโอกาสที่จะมา3ตัวแตกเหมือนกันนะครับส่วนถ้าท่านต้องการ3คู่บนล่างนะครับแล้วเลขทีเด็ดเลขตัวเดียวทั้งบนทั้งล่างแล้วก็เลขน้อยชุดเนี่ยนะครับที่ผมจะสรุปให้เดี๋ยวผมจะมาจัดรายการให้ในโค้งสุดท้ายเหมาะสำหรับคนที่จะไปลงทุนในวันที่16แต่ถ้าอยากได้เลขก่อนเลขมันเสร็จอยู่แล้วไม่ใช่กักนะแต่ต้องการให้เฉพาะคนที่จะไปลงทุนล่วงหน้าเพราะคนกลุ่มนี้แหละคือกลุ่มที่มองการไกลและเป็นคนกลุ่มที่ตั้งใจจริงนะครับที่คิดว่าตัวเลขผมจะเข้าเป็นงวดที่5ติดกันเนี่ยนะครับก็แอดไลน์ไปนะครับเดี๋ยวขึ้นผังฟรีเลขที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยเป็นเลขที่จะเป็นคอร์เซ็นเตอร์นะครับที่จะร่วมทำบุญสร้างองค์พญานาคนะครับเดี๋ยวขึ้นผังฟรีเลยแล้วกันสำหรับท่านที่อยากได้ตัวเลขฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะนะครับแล้วผมก็ไลฟ์สดวิเคราะห์ตัวเลขว่าตอนนี้ต้องจัดอยู่ที่บ้านเดี๋ยวจะจัดอยู่ที่บ้านแล้วจะไลฟ์สดแนะนำเทคนิคนะครับว่าจะทำยังไงเลขรายวันที่เราจะลงทุนได้กำไรสะสมกันทุกวันนะครับตั้งเป้ากันไว้ว่าวันนี้อยากได้ค่ากับข้าวสักกี่ร้อยได้แล้วต้องพอต้องหยุดนะครับหรือว่าถ้าไม่เล่นรายวันไม่ลงทุนรายวันอยากเล่นรัฐบาลก็มาฟังแนวทางรัฐบาลที่จะวิเคราะห์ให้เร็วกว่าโค้งสุดท้ายเร็วกว่าทาง YouTube นะเพราะในไลน์สามารถไลค์กันได้ทุกวันนะครับก็แอดไลน์ไปที่กลุ่มผังฟรีแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มผังฟรีแต่ถ้าอยากฟังไลฟ์สดให้แจ้งว่าเข้ากลุ่ม FC อาจารย์ชาญนะครับกลุ่มรัฐบาลอย่างเดียวหรือจะเป็นกลุ่มฮานอยลาวและหุ้นแจ้งเข้าไปตามความต้องการของท่านได้เลยนะครับแล้วท่านก็จะได้ตัวเลขผังที่ผมทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วผังเมื่อเป็นที่16พฤษภาผังเลขน้อยชุดแล้วก็ตัวเลขการวิเคราะห์บางทีหลายครั้งผมส่งข้อความทางไลน์ให้ว่าวันนี้ผมเน้นตัวนี้แล้วคราวที่แล้วนะครับในหลายๆที่เขาไม่รับเขาจ่ายไม่เต็มแต่ผมมีที่แนะนำผมบอกว่าให้ลงทุนที่1872นะครับตั้งแต่เลขยังไม่ดังวันนั้นถ้าใครอ่านไลน์แล้วเชื่อแล้วลงทุนก็ได้ราคาที่ดีได้ราคาที่เต็มบางท่านวันที่2ที่ผ่านมาซื้อไม่ได้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะเสียดายด้วยเพราะว่าเราให้เลขไว้ก่อนแล้วถึงเวลาเราไม่รู้หรอกว่าเจ้ามือเขาจะอ่านอะไรเรารู้แต่ว่าเราลงทุนก่อนถ้าเขาอ่านมาเราก็ไม่เสียสิทธิ์แล้วเราก็ไม่เสียโอกาสตรงนั้นฝากไว้นะครับถ้าสนใจสำหรับท่านที่ต้องการจะลงทุนล่วงหน้าก็แอดไลน์ขอเข้ากลุ่มฟรีการเข้ากลุ่มไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากลุ่มผังฟรีนะครับก็ผมเองก็อย่างที่บอกไปนะครับอันนี้ไม่ได้ซื้อที่หลังนะซื้อก่อนนะครับจากพูดไปในคลิปว่าถูกมา100ใบก็ขอปรับเหลือ50ใบนะครับก็ถือว่ายังดีที่ได้โชคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสักวันนะวันนี้ก็ซื้อ2มี272อยู่4-5 คู่แต่ว่าไม่ตรงกับรางวัลที่1เลยแต่ใกล้กันมาแล้วใกล้กันมาแล้วนะครับ3ตัวบนถูกแต่ว่าไม่ได้ตังค์นะถ้าลอตเตอรี่ต้อง2ตัวล่างเท่านั้นฉะนั้นแนะนํา2ตัวล่างไปเน้นที่1 2 5 4 7 9 8 9 8 9ต้องรีบไปซื้อนะ8998เป็นเลขดังลอตเตอรี่อาจจะราคาแพงถ้าซื้อช้านะครับเป็นเลขที่ทุกคนตามกันอยู่นะครับก็ขอให้งวดที่16พฤษภาถูกมากกว่าผมแล้วกันนะให้มีโชคกันเยอะๆนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ก็มั่นใจว่าจะกลับมาถูกติดกันอีกเป็น5งวดนะครับเราจะได้เฮไปด้วยกันยาวๆไปนะครับก็วันนี้ก็นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับในคลิปเลขนำโชคจากราศีผมคลิปก่อนนั้นตั้ง 90,000 กว่าแล้วก็โค้งสุดท้ายเกือบ 60,000 ละนะครับขอบคุณมากๆเลยฝากติดตามด้วยนะครับยังไงแล้วก็ผมก็อยากให้เลขผมมาเฮงๆปังๆแบบนี้ไปหลายๆงวดท่านผู้ชมในไลน์ก็จะได้มีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขกันนะครับช่วงนี้โควิดฝากท่านผู้ชมดูแลสุขภาพด้วยนะครับก็ตอนนี้มันเป็นอะไรที่เราคงจะต้องระมัดระวังตัวอย่างมากนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีอะไรที่รุนแรงมากบางทีเชื้อกลายพันธุ์ต่างๆเราอาจจะต้องไปบางคนต้องอาจไปตรวจครั้งที่1ครั้งที่2ถึงจะเห็นอาการแล้วก็ถ้ามัน
เรามีสุขภาพร่างกายที่มีโรคประจำตัวต้องยิ่งระวังนะครับอย่างตลกหรือว่านักแสดงในดวงใจเราที่เพิ่งเสียไปเนี่ยเขาก็มีโรคประจำตัวแล้วก็จากไปแบบปุ๊บปั๊บกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันยังไงเราก็ต้องตระหนักและต้องดูแลกันแบบเขาเรียกว่าอย่าประมาทนะครับยังไงก็การ์ดต้องยกสูงๆแล้วก็ดูแลกันแบบจริงจังเลยโดยเฉพาะคนในครอบครัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของรายได้เรื่องของหลายๆอย่างที่ทำให้เราท้อแท้หรือเกิดความตึงเครียดหรือขาดกำลังใจเราต้องช่วยกันดูแลคนเราในครอบครัวเราเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้นะครับมันอาจจะไม่อยากให้กำหนดเดือนให้ฟังหรือว่ามันต้องมีถึงมีนาปี65เลยตามดาวนะครับแต่ว่า 7-8 เดือนเงี้ยเราต้องผ่านเราต้องสามารถที่จะต้องอยู่ให้ได้แล้วผ่านจุดตรงนี้ไปให้ได้กันนะครับแต่เราต้องมีกำลังใจนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับอย่างน้อยก็อยากมีรายการผมแล้วก็แอดเข้ามาใน LINE ก็ได้เป็นเพื่อนกันนะครับพูดคุยกันลุ้นโชคหรือว่าทำอะไรก็ได้ที่ให้เราไม่เครียดแต่ว่าลุ้นโชคแล้วถ้ามันเสียมันก็เครียดเหมือนกันเนาะมันก็ต้องอยู่ที่เราก็ต้องลงทุนให้มันเหมาะสมกับกำลังเราด้วยเหมือนกันนะเล่นแต่พอประมาณนำที่เราไหวหรือที่เราอย่าเล่นจนเกินตัวให้มันเป็นความทุกข์เลยนะครับก็ขอแสดงความดีกับทุกท่านที่อยู่ในไลน์ครั้งแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเมื่อวานผมเหนื่อยนิดนึงแต่พอลอตเตอรี่ออกมาแล้วเข้า2เด้งเข้าทั้งบนทั้งล่างเนี่ยก็ทำให้มีพลังขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็อย่างที่บอกไปตั้งใจจะมาจัดสดเหมือนกันแต่ว่าเหนื่อยๆไปแต่พอเลขออกมาเสียดายนะถ้าจัดสดๆได้ลุ้นกันสดๆคงได้เฮแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุ้นกันวันที่16พฤษภาคมนะงวดที่5นะครับขอให้ทุกท่านมีโชคและโชคดีทุกๆท่านเลยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกับผมได้ใหม่ในคลิปโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ